มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสเต้เผยแม่อนุญาตแล้วเตรียมเปิดภาพของแตงโมให้เห็นกันชัดๆค่ะความคืบหน้าเรื่องของแตงโมนะคะหลังอายการเลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคือ5คนบนเรือและ1กุนซือประกอบไปด้วยนายแตนุพัฒน์หรือปอเลิศทวีวิทย์ นายไพบูล์หรือว่าโรเบิร์ตีการจนาน,านันนานิทัศน์หรือว่าจอบกีรติสุทธิสาธรนางสาวอิสรินหรือว่ากระติกจุธาสุขสวัสด์นายวิสาพัฒน์หรือว่าแซมโนมัยรัตน์นายพีมหรือว่าเอม็มธรรมธีรสีล่าสุดนะคะวันที่สมิถุนายน2565ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้โฟนอินคุยสดกับสส,สเต้มงคลกิจหัวหน้าพักไทยศิวไล แลับผู้ได้รับมอบหมายจากคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินที่ให้ดูแลเรื่องของแตงโมค่ะโดยเต้เปิดเผยว่าได้ปรึกษาคุณแม่แล้วคุณแม่อาจจะเปิดเผยสภาพร่างของแตงโมในอาทิตย์หน้าด้วยตัวเองและจะไม่ฟ้องร้องไขรจะบอกว่านี่นะสภาพของแตงโมสภาพร่างของลูกสาวที่จมน้ำมันเป็นแบบนี้หรือ นอกจากนี้เต้มงคลกิจยังบอกว่าได้คุยกับคุณแม่แล้วเมื่อเช้าเพราะว่ายังไงเอกสารฉบับนี้ก็ต้องขึ้นสู่ศาลอยู่แล้วก็ช่วยกันตามพยานหลักฐานที่มีก็เมื่อในด้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าเป็นประมาทเราก็ไม่ได้ว่าอะไรต่างคนต่างความคิดเห็นครับ นายมงคลกิจกล่าวว่าการที่ตนออกมาเคลื่อนไหวทํางานเรื่องของแตงโมรวมถึงการปกป้องคุณแม่ของแตงโมกระทั่งถูกร้องให้สอบจริยธรรมและถูกดําเนินคดีต,ต่างๆเป็นการทําเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมแล้วก็ปกป้องคุณแม่ ที่ผมบอกว่าผมมีพฤติกรรมอ้างยีซ่องโจรก็ดูจะเกินไปผมไม่ได้มีพฤติกรรมขนาดนั้นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยฆ่าใครแม้แต่คนเดียวและยังไม่เคยสั่งใครเราแค่ปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ67ย่าง68ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโจรคนเดียวที่ทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมส่วนเหตุการณ์ที่ตนเองถอดบัตรสอสอแล้วเหมือนจะร้องไห้ในการถแถลงข่าววันนี้ ตนเองยอมรับว่าอึดอาดเหมือนโดนรุมต่อยที่หนักที่สุดก็คือมายื่นเรื่องกับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยมิชอบสภาผู้แทนกล่าวหามีพฤติกรรมอังยีซองโจนตนเองถึงกับเข่าสุดสอสอ,อเต้เผยคุณแม่อนุญาตแล้วเตรียมเปิดภาพร่างของตงโมให้เห็นกันชัดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ